วนะคะที่เหลือจากทำข้าวเหนียวลำไยเมื่อหลายวันก่อนนะคะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเนาะอันเนี้ยเราต้องไปซาวข้าวไปล้างให้สะอาดก่อนนะและทีนี้อ่ะสอนเลยนะคะแช่ข้าวเหนียวเป็นสีม่วงๆแบบเนี้ยเราก็จะต้องเอาดอกอัญชันนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้ววิธีนะคะวิธีคือเนี่ยกุ้งไปขอไปเก็บข้างบ้านข้างบ้านมันออกเต็มมากมันเยอะมากเลยแล้วก็เฮ้ยมันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วมันมีประโยชน์ทางสมุนไพรด้วยนะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคือวิธีก่อนที่เราจะเอาได้แบบนี้นะคะเอากลีบเลี้ยงเขาออกก่อนเอาเขียวๆออกนะคะเอาเขียวๆเขาออกเราก็เอาแต่กลีบๆแบบเนี้ยแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะไปล้างให้สะอาดได้แบบนี้นะได้แบบนี้ทีนี้เราก็ตั้งน้ำไว้แล้วอะค่ะไม่ต้องน้ำไม่ต้องร้อนมากก็ได้น้ำไม่ต้องเดือดมากก็ได้นะคะเนี่ยเราตั้งน้ำไว้แล้วเนาะอันนี้มันร้อนแล้วนะคะมันร้อนแล้วเนาะเราก็จะใส่ไปเลยนะคะเราจะเอาอัญชันเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะแล้วเราก็แช่ให้เขาแป๊บนึงให้เขาออกสีแป๊บนึงนะคะเนี่ยเราก็จะกดๆเขานิดนึงนะคะให้เขาออกสีแป๊บนึงนะคะแบบนี้เห็นชัดไหมจ๊ะอันนี้ปิดเตาได้เลยนะเพราะว่าเราต้องการแค่เราต้องการแค่ให้เขาเอาให้น้ำให้ดอกอัญชันเนี่ยเขาออกสีเป็นสีม่วงๆใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามาแช่ข้าวเหนียวที่เราล้างสะอาดแล้วใช่ป่ะทีนี้เราแช่ให้เขาออกสีนิดนึงนะคะวิธีการนะคะมาดูที่เตากันเลยนะมาดูที่เตากันเลยเนาะวิธีการเป็นสีฟ้าๆนะออกจะเป็นสีฟ้าๆนะคะวิธีการนะคะวิธีการถ้าเราต้องการให้เป็นสีม่วงนะคะเราก็แค่บีบน้ำมะนาวไป1ซีกนะคะบีบน้ำมะนาวไป1ซีกแล้วเขาจะเป็นสีม่วงเลยนะดูนะมันจะออกเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มเลยแค่นี้เองอะเทคนิคเนาะเราก็แช่เขาไว้แป๊บนึงนะคะแบบนี้ถ้าเราจะเอาแล้วเราก็เอามาแช่ข้าวเหนียวนะคะแล้วเอามาแช่ข้าวเหนียวนะจ๊ะนะเราเอากองดอกออกก่อนแล้วทีนี้เราก็มาแช่ข้าวเหนียวเลยอ่ะเดี๋ยวกองเอาดอกอัญชันออกแป๊บนึงนะวิธีการนะคะเนี่ยเขาก็จะสีสวยมากเลยอะนี่นะคะเราก็จะแช่ข้าวเหนียวไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วคุณก็เอาไปนึ่งได้เลยนะแต่เมื่อคืนนี้กุ้งก็ทำไว้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเราก็เอาน้ำร้อนๆน้ำอุ่นๆเนี่ยไม่ถึงกับร้อนมากนะแช่ไปได้เลยค่ะถ้าเอาน้ำอุ่นๆมาแช่ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดเวลาแช่สัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเอาไปนึ่งได้แล้วนะคะเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยสีสวยเนาะเนี่ยเราก็นึ่งแล้วก่อนที่จะนึ่งนะคะคุณก็เอาไปล้างนะคะล้างสัก 2-3 น้ำให้มันสะอาดแล้วค่อยเอามานึ่งนึ่งวิธีการนึ่งก็นึ่งแบบธรรมดาก็โดยทั่วๆไปตั้งหม้อซึ้งใช่ป่ะทีนี้เนี่ยเอาข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ได้ 2-3 ชั่วโมงหรือแช่ไว้1คืนไปล้างให้สะอาดอันนี้ล้างมาแล้วนะเราก็แค่ต้องการแค่เนี้ยเอาไปใส่หม้อซึ้งนะคะเอาไปใส่หม้อซึ้งจำนวนนี่ไม่บอกเนาะขึ้นจำนวนปริมาณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้าวมากข้าวน้อยนะคะแล้วดอกอัญชันน่ะถ้ามีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่ไปตามนั้นแต่ว่าถ้าใส่มากเนี่ยสีมันก็จะเข้มดีจะเข้มสวยเนาะและทีเนี้ยเราก็จะได้ข้าวที่เรากรองแล้วใช่ป่ะเอาน้ำออกแล้วนะเราก็จะมาเตรียมนึ่งกันเลยนะคะวิธีการนึ่งเราก็ใส่หม้อซึ้งตามปกติแล้ววิธีการที่จะให้มันนิ่มวิธีการที่จะให้มันนิ่มข้ามคืนนะคะจะบอกนะคะอันนี้เราจะใส่หม้อซึ้งไปเลยเนาะนี่อะไรแล้วเราก็ทำเป็นหลุมๆหน่อยนะเราทำเป็นหลุมๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมให้แบบว่าอันนี้มันน้อยเนาะอันนี้ครึ่งถ้วยเองนะคะมันน้อยกุ้งก็จะนึ่งเนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะทำเป็นหลุมๆตรงกลางนิดนึงเพื่อให้ไอ้น้ำเขาขึ้นมาดีเนาะไอ้น้ำเขาขึ้นมาดีแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นสีม่วงสวยแบบนี้
แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมไปนึ่งกันเลยนะคะวิธีการนึ่งก็คือนึ่งปกติกุ้งจะจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดเนาะน้ำเดือดแล้วอ่ะเราจะนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้เลยนึ่งก็ไฟกลางค่อนไปทางแรงเนาะนึ่งก็ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะจ๊ะแบบนี้แล้วทีนึงใช่ป่ะกุ้งจะจับเวลาไว้ประมาณ10นาทีนะคะเวลานี่ก็คือขึ้นอยู่กับข้าวเหนียวถ้าข้าวเหนียวเราเยอะเราก็อาจจะแบบ15นาทีก็ได้นะกุ้งจะจับเวลาไว้ประมาณ10นาที50แล้วเราพอได้10นาทีปุ๊บเราจะเปิดฝาหม้อนะคะเราจะเปิดฝาหม้อที่นึ่งตะกี้เอาข้าวอะค่ะเอาไม้พายนะเอาไม้พายไปกับข้าวกับเอาด้านล่างขึ้นด้านบนกลับไปกลับมานะคะไม่ทิ้งนะคะเราไม่ทิ้งเราจะเอามาพรมตอนที่เราพลิกข้าวอ่ะพลิกข้าวกลับไปกลับมาแล้วก็เอาไปพรมนะคะพรมแล้วก็เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีแค่นั้นนะคะหรือถ้าคุณนึ่งเยอะก็ประมาณนึ่งต่ออีกครึ่งแรก15นาทีครึ่งหลัง15นาทีอะไรประมาณอย่างนี้เนาะแบบนี้นะคะพอเราจับเวลาข้าวนึ่งไปได้ประมาณสัก10นาทีนะคะเราจะมาพลิกข้าวนะคะพลิกข้าวเอาด้านล่างขึ้นเอาด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเอาด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้พลิกให้ทั่วแล้วเราก็จะเอาน้ำดอกอัญชันนะคะน้ำดอกอัญชันพรมเข้าไปนะคะพรมเข้าไปนิดนึงนะคะพรมเข้าไปพรมจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวนะคะอันนี้นะแล้วเราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีถ้าคุณนึ่งข้าวเยอะก็รอบแรก15นาทีรอบหลังอีก15นาทีแล้วนึ่งต่อนะคะนึ่งต่อเนาะอันเนี้ยแล้วข้าวที่เสร็จแล้วคุณจะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มทิ้งข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่นะคะจะนึ่งต่อนะจ๊ะนึ่งต่อปิดฝาเลยนะคะเปิดไฟแรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามานะเนี่ยเผื่อเราจะเปลี่ยนบรรยากาศที่แบบเฮ้ยมากินข้าวเป็นสีแบบนี้ซึ่งมันเป็นสีธรรมชาติแล้วก็ได้อร่อยดีมีประโยชน์ด้วยนึ่งเมื่อเช้ามันก็นุ่มแต่กุ้งชอบเป็นข้าวเหนียวที่แบบต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเนาะถึงจะสวยเนาะเนี่ยมันสวยไหมท่านผู้ชมแล้วก็ทำง่ายแล้วก็สวยด้วยมีประโยชน์ด้วยได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนอรรถรสดีกว่าแบบไปกินข้าวขาวๆอย่างเดียวเนาะก็ลองเปลี่ยนกันมาบ้างเนาะเพราะว่ากุ้งเห็นมีดอกอัญชันแถวๆข้างบ้านกุ้งเยอะมากแล้วก็ข้าวเหนียวก็ยังเหลือนะคะก็เลยเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องการหมูทอดเลยเนาะหมูทอดร้อนๆเลยเนาะเวลาคุณปองข้าวลงอ่ะคุณก็เทข้าวใช่ไหมมัดเทใส่จานเทใส่กระมังก็ได้ไปกลับมาโอ้ยสะดุดป่ะพลิกกลับไปกลับมาเพื่อให้ไอ้น้ำมันระบายออกนะคะเราจะยังไม่เก็บข้าวใส่อะไรนะเราต้องพลิกข้าวกลับไปกลับมาก่อนหลังจากที่ข้าวสุกนะเพื่อให้ไอ้น้ำอ่ะให้ไอ้น้ำมันระเหยออกไปกระจายออกไปถ้าเราเก็บตอนนั้นเลยข้าวมันจะแฉะนะคะนี่ข้าวก็ยังไม่แฉะอยู่สวยดีเป็นตัวมากเลยถ้าเอาไปทำข้าวเหนียวมูนก็ถ้าจะสวยดีเนาะแล้วก็จะบอกนะคะว่าตอนนี้กุ้งมีคอร์สออนไลน์นะคะที่สอนทำลอดช่องไทยใบเตยนะคะสู้เจ้าดังได้สบายมากนะคะเส้นนุ่มหนึบทดลองเก็บไว้2วัน2คืนแล้วนะเส้นพอเอามาใส่กะทิเนี่ยเส้นก็ยังหนุบยังนุ่มหนึบอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะการันตีความอร่อยนะคะ999บาทถ้าใครสนใจอยากเรียนนะคะไม่ต้องไปงมสูตรเองนะคะกุ้งบอกทางลัดว่าทำแบบนี้ใส่แป้งเท่านี้ใส่น้ำเท่านี้คุณเอาไปต่อยอดได้เลยแล้วก็ที่เลือกคอร์สที่เลือกคอร์สสอนทำลอดช่องเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วนอกจากไปซื้อไอ้ตัวกดลอดช่องอะ200กว่าบาทแล้วคุณเอาไปทำเงินได้เลยเอาไปต่อยอดได้เลยเนาะกุ้งจะเลือกสอนคอร์สที่มันง่ายๆที่คุณไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเตาอบเครื่องตีเหมือนทำขนมเค้กเนาะแล้วมีอีกคอร์สนึงนะคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนก็การันตีความอร่อยนะคะแล้วก็บราวนี่มี3คอร์สบราวนี่ถ้าใครอยากเรียน3คอร์สคอร์สละ999บาทถ้าใครอยากเรียนทั้ง3คอร์สนี่เลยนะคะก็ให้ไปเลย 2,000 บาทนะคะได้เรียน3คอร์สที่การันตีความอร่อยเนาะก็แค่นี้นะคะก็คอมเมนต์เลยขอบคุณทุกแชร์นะคะที่มาดูจนจบและเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะคะบางคนก็อาจจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณเลยนะคะลองเอาไปทำดูนะคะมันง่ายมากนะจ๊ะ